เยอะมากเปิดจำนวนเงินที่เบสรักวินีเคยเปย์ผู้ชายล่าสุดเบสได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับรายการหนึ่งว่าเคยเปย์แฟนหลักล้านเมื่อเทียบกับราคารถยี่ห้อหนึ่งเบสได้เผยว่าแฟนอยากได้อะไรก็จะถามไปตรงๆและจะซื้อให้เคยให้หลักแสนอัพเราให้เรื่อยๆมีครั้งหนึ่งแฟนอยากได้นาฬิกาแต่เราไม่ได้ซื้อให้ตอนนั้นจะซื้อให้ติดอะไรบางอย่างตอนนั้นราคาหลักล้านเราทะเลาะกันนิดนึงเราเลยต้องเปลี่ยนของให้ก็ซื้อแบรนด์เนมให้ปกติเราไม่เสียดายเงินไม่อยากได้คืนของก็ไม่อยากได้คืน